สวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Up to Real นะคะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วง MN Story Part 3นะคะทุกคนหลังจากที่ดองไม่ได้ถ่ายมานานมากคือเราถ่ายแค่แบบพาร์ท1กับพาร์ท2ไว้ใช่ไหมใครอยากรู้เกี่ยวกับพาร์ท1แล้วก็พาร์ท2นะคะไปดูได้ตามลิงก์นี้และลิงก์นี้นะคะทุกคนวันนี้เป็นบรรยากาศออกมานั่งข้างนอกบ้านบ้างนะคะก็อาจจะมีเสียงรบกวนบ้างเล็กน้อยก็ต้องขออภัยด้วยเนาะพาร์ท3ของเรานะคะจะมาเล่าชีวประวัติของมิวนิกตอนที่ยังอยู่ในวง BNK48 นั่นเองค่ะหลายคนยังไม่รู้นะคะเราเนี่ยเป็น BNK48 รุ่นที่2นั่นเองค่ะวันนี้เราจะมาไล่ไทม์ไลน์ทั้งหมดนะคือแบบว่าเผื่อบางคนยังไม่รู้ว่าแบบอยู่ในวงทำอะไรมีงานอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวเราจะมาเล่าให้ฟังกันค่ะว่าเราทำอะไรมาตลอด2ปีที่เราอยู่ในวงแล้วก็จนถึงปัจจุบันนี้นะคะเริ่มค่ะทุกคนก็คือวันแรกนะคะที่เริ่มใช้นามสกุล BNK เนี่ยก็คือจะเป็นวันที่เปิดตัวที่งาน Tokyo Idol Festival in Bangkok นะคะจะเป็นวันที่29เมษายนพ.ศ.2561นั่นเองค่ะทุกคนอุ๊ยนานเหมือนกันนะเนี่ยกี่ปีผ่านมาแล้วอะ3ปีผ่านมาแล้วนะคะทุกคนนั่นแหละแล้วต่อไปนะคะเราก็ได้ถ่าย MV Tsukino Season นั่นเองค่ะเป็นตัวที่ภูมิใจมากเพราะว่าเราได้เป็นเซนเตอร์ของเพลงนี้นะคะดีใจมากเลยทุกคนก็คือถือว่าเป็น MV ประจำรุ่น2ละกันแล้วเราก็ได้รับหน้าที่เป็นเซนเตอร์นะคะดีใจแล้วก็ขอบคุณทุกคนขอบคุณทุกโอกาสที่ทำให้เราแบบได้มาเป็นเซนเตอร์ของเพลงนี้มากนะคะต่อไปก็คือจะเป็นช่วงเดินสายค่ะทุกคนจะบอกว่าเราเนี่ยสนุกแล้วก็เอ็นจอยกับช่วงเดินสายของการโปรโมทเพลงนี้รู้ไหมมากนี่ขึ้นดูนะคะคือมันจะเป็นช่วงที่แบบเดินสายคือการแบบไปตามรายการเวทีต่างๆว่าแบบเราแบบมีเพลงนี้นะมาจากวงบีนเคฟูเต้นะคะมาโปรโมทเพลงโชว์เพลงให้ดูสั้นๆอะไรเงี้ยส่วนใหญ่ก็จะไปตามแบบว่าช่อง True GMM รายการแฉเรื่องเล่าเช้านี้ซึ่งจะบอกว่าการไปถ่ายเรื่องเล่าเช้านี้นะคะทุกคนเป็นอะไรที่เช้านี้จริงๆค่ะคือเรื่องเล่าเช้านี้เป็นรายการสดใช่ปะเพราะฉะนั้นแบบเวลาที่เขาถ่ายอ่ะเขาก็จะแบบเริ่มถ่ายตอนประมาณ6โมง7โมงเช้าคืนเนี้ยเราต้องแต่งหน้าทำผมเสร็จแล้วและทุกคนคิดดูว่าไปเดินสายพร้อมกัน16คนนะก็คือนัดที่ช่อง3ตอนตี3ค่ะแบบว่าโอ้โหจำได้ว่าแบบเรื่องเล่าเช้าเนี้ยเป็นรายการที่ถามว่าทุกคนอยากไปไหมก็อยากแต่ก็ไม่อยากไปเช่นกันเพราะมันต้องตื่นเช้ามากค่ะทุกคนแล้วก็ต่อไปนะคะงานจับมือครั้งแรกของเรานั่นเองค่ะขึ้นดูช่างคืองานจับมือเนี่ยเป็นอะไรที่รุ่น2ตั้งหน้าตั้งตารอคอยมาไม่รู้ว่าคนอื่นตั้งตารอคอยไหมแต่เราอะตอนนั้นตั้งตารอคอยมาเพราะมันดูเป็นงานที่แบบเราจะได้ใกล้ชิดกับแฟนคลับครั้งแรกนั่นเองค่ะแต่ว่าก็มีความแอบกังวลเล็กน้อยว่าแบบเราจะทำได้ดีไหมเราจะแบบทุกคนจะแบบโอเคไหมที่มาจับมือกับเราแล้วก็การจับมือครั้งแรกของหนูก็ได้ทั้งฟีดแบ็กที่ดีแล้วก็ฟีดแบ็กที่ไม่ดีนะคะแต่ว่ามันก็ถือเป็นการแบบนำมาปรับปรุงตัวนั่นเองค่ะทุกคนนั่นแหละแล้วต่อไปนะคะเราก็จะได้ออกงานใหญ่ถือว่าเป็นงานใหญ่งานแรกของรุ่นที่2ค่ะนั่นก็คืองานบอลช้างศึกนั่นเองค่ะชิงเป็นงานที่เราได้ไปที่ราชมังนะคะก็คือเหมือนไปเปิดงานโชว์ตัวแล้วก็ตอนนั้นเหมือน BNK48 ร่วมกับช้างศึกนะคะก็เหมือนแบบเป็นตัวแทนเป็นเหมือนแบบพรีเซนเตอร์อะไรอย่างนี้นะคะก็ถือว่าเป็นงานใหญ่งานแรกของรุ่นที่2เลยมั้งดีใจมากนะคะทุกคนอ่ะต่อไปเซนไปนั่นเองค่ะจะพลาดอะไรไม่ได้นะสำหรับเซนไปเพราะว่ามีทั้งรุ่นที่1แล้วก็รุ่นที่2เลยนะคะรุ่นที่3ก็มีคือมีเซนไปของทุกๆรุ่นเซนไปคืออะไรเซนไปเหมือนแบบทำให้แบบคนนอกเนี่ยรู้จักเรามากยิ่งขึ้นเขาจะตามถ่ายว่าแบบความเป็นมาเราอยากมาเป็นไอดอลทำไมปกติใช้ชีวิตยังไงไปเรียนไปนู่นไปนี่นะคะก็ไปตามดูได้นะคะต่อมาค่ะคอนเสิร์ตแรกของเราค่ะทุกคนคอนเสิร์ตแรกของการมาอยู่ BNK48 ตื่นเต้นมากทุกคนก็คือคอนเสิร์ต First Together นั่นเองค่ะขึ้นดูถือว่าเป็นคอนเสิร์ตแบบ officially ครั้งแรกเป็นคอนเสิร์ตครั้งแรกที่ได้ขึ้นกับพี่ๆรุ่นที่1ด้วยนะคะตื่นเต้นจำได้ว่าคอนเสิร์ต First Together วันนั้นฝนตกด้วยแต่ว่านับถือใจแฟนคลับทุกคนมากเพราะว่าวันนั้นอะถึงแม้แบบเราฝนตกอะแต่เราแสดงในร่มแต่ว่าพี่ๆแฟนคลับทุกคนก็คือแบบจะต้องยืนตากฝนใช่ไหมจำได้เลยว่าแสดงหน้าลานเซ็นทรัลเวิลด์คือแบบฝนตกน้ำท่วมห้องเปลี่ยนชุดค่ะทุกคนหนูจำได้เลยว่าแบบรู้สึกเท้าเน่าอ่ะเพราะว่าวันนั้นอ่ะรุ่นที่สองอ่ะได้ใส่ชุดชื่อเพลงนะความฝันต้องเกิดจะเต็มเพลงอะไรวะมะ
เพลงความฝันต้องเกิดหยาดเหงื่อจนได้มาชื่อเพลงอะไรนะโอ้ยชื่อเพลงอะไรอะติดอยู่ที่ปากอะช่วยด้วยวันแรกใช่ไหมใช่ไหมโชนิจิโอเค จำได้ว่าวันนั้นอะรุ่นที่สองอะได้ใส่ชุดโชนิจิค่ะทุกคนแล้วกลับมาห้องเปลี่ยนชุดข้างหลังอะน้ำท่วมเต็นห้องเปลี่ยนชุดค่ะแล้วรองเท้าโชนิจิเป็นแบบกำมะหยี่โอ้โหเท้าเน่ากันไปเลยค่ะทุกคนนั่นแหละแต่ว่าก็รับรื่นผ่านไปได้ด้วยดีนะคะเป็นคอนเสิร์ตแรกตื่นเต้นมากแล้วก็สนุกเอนจอยแฮปปี้มากนะคะแล้วก็หนูจำได้ว่าเป็นคอนเสิร์ตที่หนูแบบว่าไอ้มดเป็นคอนเสิร์ตแรกที่เราได้แบบว่าขึ้นคอนเสิร์ตแล้วก็มีที่มันเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะฟูฟูดังๆอ่ะเป็นเสียงแบบฟูเรื่องอะไรที่มันเป็นเอฟเฟกต์อ่ะเออแล้วเราแบบเอฟเฟกต์อยู่ตรงหน้าเราพอดีแล้วเราเป็นคนที่แบบกลัวเอฟเฟกต์ตรงนี้มากก็คือแบบโปเชอะไรขนาดนี้แต่ว่าคือเป็นคอนเสิร์ตในความทรงจำที่แบบดีมากเพราะเป็นคอนเสิร์ตครั้งแรกเลยค่ะต่อนะคะทุกคนจากนั้นเนี่ยเราก็ได้เล่นซีรีส์เรื่องแรกกับวงบีเอ็นเคโฟร์เทสนั่นเองค่ะนั่นก็คือซีรีส์วันเยียร์365วันบ้านฉันบ้านเธอนั่นเองค่ะทุกคนนับว่าเป็นซีรีส์เรื่องแรกตั้งแต่เข้าวงมาแล้วก็เป็นซีรีส์ที่รู้สึกไม่เหงาเลยเพราะว่าปกติเวลาเราไปถ่ายซีรีส์ตอนที่เรายังไม่ได้เข้าวงวีนเคโฟเต้เราก็มักจะแบบเป็นเด็กหนึ่งเดียวในกองแล้วก็มักจะแบบถ้าไม่มีดาราเด็กเล่นด้วยกันก็จะไม่ค่อยมีเพื่อนและส่วนใหญ่เล่นเป็นลูกก็เป็นลูกคนเดียวก็จะไม่ค่อยมีเพื่อนแต่ว่าวันเยียร์ก็คือแบบมีพี่ๆเมมเบอร์ในวงถ่ายด้วยนะคะแล้วก็รู้สึกสนิทกับทุกคนมากขึ้นและที่สำคัญก็คือแบบเราไม่เหงาแล้วเราแบบมีเพื่อนร่วมวงในการมาเล่นซีรีส์กับเรานะคะถือเป็นเรื่องในความทรงจำที่แบบดีมากเลยอะเพราะว่าเป็นครั้งแรกที่ได้ร่วมไม่ใช่ครั้งแรกสิถือเป็นการกลับมาร่วมงานกับ GDH นะคะใครอยากรู้ว่าเคยร่วมงานกับ GDH เรื่องอะไรแล้วก็คือไปดูได้ใน MS Story Part 1นะคะทุกคนต่อไปค่ะถือเป็นงานที่ได้ไปต่างประเทศครั้งแรกกับวง BNK ตัวนี้ก็คืองานขาวแดงนั่นเองค่ะถือว่าเป็นงานใหญ่มากของญี่ปุ่นนะคะงานขาวแดงเนี่ยคืองานที่เหมือนเป็นฟิลปีใหม่ของทางญี่ปุ่นนะคะก็จะมีไล่โชว์ของญี่ปุ่นทั้งหมดทุกวงของญี่ปุ่นเพื่อมาแสดงในงานนี้แล้วก็นับถอยหลังเข้าดาวคืนข้ามปีด้วยกันนะคะทุกคนแล้วแบบคือเราดีใจมากอะเราไม่คิดว่าแบบชีวิตนี้เราจะได้แบบไปญี่ปุ่นแล้วเราไปทำงานแล้วเราแบบได้วีซ่าทำงานมาด้วยคือเราภูมิใจมากแล้วก็เป็นครั้งแรกนะคะที่เราได้แบบไปสัมผัสห้องซ้อมของ AKB48 ได้ไปเจอรุ่นพี่ AKB48 ได้ไปเจอการทำงานที่นั่นซึ่งค่อนข้างแตกต่างจากการทำงานที่ไทยแบบเยอะพอสมควรเลยอะแบบว่าคือที่นั่นเขาค่อนข้างสตริกเรื่องเวลามากแล้วก็ถึงแม้ว่าเราไปโชว์แค่เพลงเดียวแล้วโชว์แค่ครึ่งเดียวด้วยคือเพลงคุกกี้เสียงไทยโชว์แค่แบบเวอร์ชันสั้นอะเวอร์ชันสั้นคือมันจะไม่ถึง3นาทีมันจะประมาณแบบนาที52นาทีซ้อมแบบทั้งวันอะซ้อมอยู่แค่นั้นนะแล้วก็แบบรู้สึกทึ่งกับการทำงานของที่นู่นแล้วก็ดีใจมากเพราะว่ามันเป็นการได้ใส่ชุดเซมที่เป็นชุดเซมตัดใหม่ค่ะทุกคนชุดนี้ค่ะคือเขาแบบห่วงว่าชุดเซมจะถูกเผยแพร่มากๆเพราะว่าตอนที่เราไปซ้อมอะเขาให้เราใส่ชุดแบบชุดอะไรก็ได้แล้วพอวันขึ้นจริงก็คือเปลี่ยนเป็นชุดอันนี้ก็คือแบบภูมิใจมากเพราะว่าชุดแต่ละคนดีเทลไม่เหมือนกันค่ะทุกคนก็คือหมายความว่าแบบมีชุดเดียวในโลกนะคะมันเคยมีคนลง Twitter ไว้ด้วยว่าแบบชุดแต่ละคนดีเทลเป็นไงแล้วแต่ละคนคือแบบจะดีเทลไม่เหมือนกันเลยแบบชอบมากตอนนั้นได้คู่กับจูริน่าซังค่ะได้คู่กับพี่จูรินะคะชอบแบบพี่เขาน่ารักมากเลยแบบเอ็นดูเรามากแล้วเขาก็คอยบอกทริคว่าแบบเดี๋ยวกล้องจะแบบมาหาเราตอนคำนี้นะให้เรามองกล้องเล่นกับกล้องนะอะไรอย่างเงี้ยคือแบบแล้วหลังจากนั้นเราก็ได้เจอพี่จูริอีกก็คืองานเอเชียเฟสติวัลซึ่งเดี๋ยวเราจะพูดถึงในอันต่อไปนะคะหลังจากงานขาวแดงแล้วเราก็ได้ไปเป็นทูตวัฒนธรรมกับทางอาโศกนี่ค่ะเมืองอาโศกนะคะอยู่ที่จังหวัดคุมาโมโตะประเทศญี่ปุ่นนั่นเองคือเป็นงานไปทำงานที่ญี่ปุ่นครั้งที่2ของเรานะคะแล้วแบบเราชอบมากเพราะว่ามันเหมือนการได้ไปเที่ยวอ่ะคือเหมือนไม่เหมือนการทำงานเหมือนการแบบไปช่วยโปรโมทสถานที่เราก็ได้ไปเที่ยวในตัวด้วยใช่ไหมแล้วก็ได้ไปกับรุ่นสองทุกคนเลยก็เลยแบบรู้สึกสนิทแล้วเป็นประสบการณ์ที่ดีมากค่ะทุกคนคืออันนี้มันไม่ได้ออกสื่อเยอะขนาดนั้นแต่เหมือนแบบมันเป็นลงในแผ่นพับใบปลิวของญี่ปุ่นค่ะต่อไปนะคะมาถึงการเลือกตั้งครั้งแรกของเราค่ะ General Election ของเราที่แบบทั้งตื่นเต้นทั้งเครียดแล้วก็เสียน้ำตาไปเยอะ
มากนะคะทุกคนเสียน้ำตาทั้งแบบความกดดันแล้วก็ความดีใจในวันประกาศผลนะคะคือเราจำได้ว่าแบบผลเราพลิกอะจากตอนแรกที่เราได้ที่32คือประกาศผลด่วนครั้งแรกแล้วก็เราพลิกมาเป็นที่23ค่ะก็ต้องขอบคุณพี่ๆแฟนคลับที่รักแล้วก็สนับสนุนหนูมาโดยตลอดนะคะขอบคุณมากๆเลยพวกยังเก็บไว้ที่บ้านอยู่เลยนะคะเป็นงาน General Election ครั้งแรกที่ตื่นเต้นมากแล้วก็เหนื่อยมากด้วยเพราะว่าเราอะจำได้ว่าแบบมัน general election ใช่ปะตอนเช้ามีคอนเสิร์ตตอนเย็นเป็น general election และที่หนักกว่าคือวันรุ่งขึ้นค่ะทุกคนจะนำไปสู่งานต่อไปนั่นก็คืองาน Asia Festival นั่นเองคือแบบคือเราไม่อยากจะเชื่อเรายังพูดกับทุกคนอยู่เลยว่าแบบตอนนั้นเราขึ้น Asia Festival แบบงงแล้วก็แบบแบล็คมากเพราะแบบเหนื่อยมากไม่ได้นอนแล้วมันแบบคือเช้าวันเลือกตั้งอะจำล็อกกิ้งการเต้นของคอนเสิร์ต BNK48 แต่ว่าเช้าวันอีกวันนึงต้องจำบล็อกกิ้งของ Asia Festival แล้วก็เลยแบบสมองใช้พื้นที่เต็มแบบเต็มแม็กเต็มกิกเต็มหน่วยความสามารถแต่ว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีมากเพราะว่ามันเป็นงานที่แบบรวมเอา48กรุ๊ปมาที่ประเทศไทยนะคะแล้วก็แบบดีใจแบบได้เป็นส่วนหนึ่งของการขึ้น Asia Festival แล้วก็ได้เต้น River แบบเต็มเพลงครั้งแรกค่ะทุกคนแล้วก็มีเพลงเครื่องบินกระดาษมีเพลงจะเรียกว่าเพลง BNK48 ก็ไม่ได้เพราะว่ามันเป็นการรวมหลายภาษาเรียกว่าเพลง48ละกันแล้วก็มีเพลงใหม่ด้วยที่เป็นภาษาญี่ปุ่นโอ้คือทุกคนคือแบบตอนนั้นเราต้องแบบต้องจำทั้งบล็อกกิ้งต้องจำทั้งเนื้อเพลงภาษาญี่ปุ่นแล้วก็เราจำได้ว่าแบบเราต้องจำฝั่งขึ้นลงด้วยก็จำไม่ค่อยได้เท่าไหร่เราวิ่งตามคนอื่นเราวิ่งตามพี่ๆโอเคพี่ๆขึ้นฝั่งนี้หนูขึ้นด้วยค่ะอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันแบบหน่วยความจำมันเต็มมากเราก็แบบจำได้ว่าช่วงนั้นนะแบบไม่ได้กลับบ้านเลยเพราะว่าแบบซ้อมงานเลือกตั้งทั้งอาทิตย์แล้วก็ซ้อมเอเชียเฟสติวัลทั้งอาทิตย์ก็เลยแบบโอเคคลุบอยู่ที่ Impact Arena เมืองทองธานีนะคะคือแบบดีใจมากเพราะว่าคือปกติคนขึ้น Impact อ่ะก็จะเป็นคนที่แบบเราเคยเห็นแต่ว่าแบบคอนเสิร์ตเกาหลีมาศิลปินคนอื่นมาก็คือได้ขึ้นแบบ Impact Arena เมืองทองธานีใช่ปะแต่วันนึงแบบเราได้ขึ้น Impact อ่ะทุกคนเราแบบภูมิใจมากต่อมานะคะก็คือเป็นการไปถ่ายโปรเซอร์นะคะก็คือเป็นการไปถ่ายแบบนิตยสารของรุ่น2ที่ฮอกไกโดนั่นเองค่ะเป็นการไปทำงานที่ญี่ปุ่นครั้งที่3ของเรานะคะคือเราได้ไปญี่ปุ่นบ่อยมากแล้วก็แบบขอบคุณมากเลยที่โอกาสเราได้ไปนะคะเป็นการไปทำงานที่ญี่ปุ่นครั้งที่3ก็สามารถไปดูหนังสือแล้วก็ติดตามกันได้นะคะสนุกมากเลยทุกคนเพราะว่าปกติเราไปก็แบบไม่ค่อยได้เห็นหิมะหรืออะไรใช่ป่ะแต่คราวนี้เราไปที่ฮอกไกโดหิมะสวยมากแล้วก็สไตล์คนชอบเล่นไอสเกตอย่างเรานะคะแน่นอนว่าเราก็ไปเล่นสเกตแล้วก็สกีที่ฮอกไกโดนั่นเองค่ะงานต่อไปนะคะเป็นคอนเสิร์ตที่รู้สึกเป็นเกียรติที่สุดในชีวิตนั่นก็คือคอนเสิร์ตแบบเบิดๆครั้งที่2ค่ะเพราะว่าคอนเสิร์ตแบบเบิดๆครั้งแรกเนี่ยเป็นพี่ๆรุ่นที่1นั่นเองค่ะส่วนคอนเสิร์ตแบบเบิดๆครั้งที่2เนี่ยเป็นพวกเรารุ่นที่2ค่ะคือแบบดีใจมากเลยทุกคนตอนแรกแบบที่เขายังไม่ได้รีรันคอนเสิร์ตอ่ะเรานั่งดูพี่ๆรุ่นหนึ่งตลอดเลยแบบไปย้อนดูคลิปตาม YouTube แบบที่เขาได้ขึ้นกับพี่เบิร์ดเพราะแบบเราก็รู้จักพี่เบิร์ดมาตั้งแต่เด็กหมายถึงแบบเคยฟังเพลงเคยแบบร้องเพลงแบบแฟนจ๋าแล้วแบบวันนึงเรามีโอกาสได้แบบใกล้ชิดกับศิลปินที่เราแบบเห็นว่าเขาแบบเป็นตำนานแล้วแบบวันนึงเราได้ขึ้นไปอยู่บนเวทีกับเขาก็เลยรู้สึกว่าแบบเป็นเกียรติมากค่ะทุกคนแล้วก็เป็นคอนเสิร์ตที่เราแบบภูมิใจมากจริงๆแล้วก็ขอบคุณคุณครูขอบคุณหลายท่านที่แบบให้โอกาสเราได้แบบตำแหน่งตรงนั้นก็คือแบบอยู่ใกล้พี่เบิร์ดมากอะทุกคนโอ้ต่อไปจะเป็นการไปทำงานที่ประเทศญี่ปุ่นครั้งที่4ของเราค่ะนั่นก็คืองานโตเกียวไอดอลเฟสติวัลนั่นเองค่ะอันนี้โตเกียวไอดอลเฟสติวัลเราจะไปที่ญี่ปุ่นตอนช่วงฤดูร้อนค่ะคือแบบร้อนมากร้อนแบบร้อนมากแล้วเราจำได้ว่ามันเป็นช่วงที่แบบเป็นวงหลายวงที่แบบได้ขึ้นใช่ป่ะแล้วตอนนั้นไปกันแค่6คนแต่เป็นการไป6คนที่โชว์หลายเพลงมากร้อนมากเพราะไป2สเตจมีสเตจนึงอยู่ในลมส่วนอีกสเตจนึงขึ้นไปโชว์ที่ดาดฟ้าค่ะทุกคนที่หนูจำได้ว่าหนูมองว่าหนูแบบไม่เห็นพี่ๆแฟนคลับเลยอะเพราะว่าแสงมันจ้ามากจ้าจนแบบเรามองไม่เห็นใครเลยคือเต้นจนจบได้ไงก็ไม่รู้ร้อนมากจริงๆแต่ว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีมากเพราะว่าหลังจากที่เราโชว์เสร็จเราได้ไปดูเทียเตอร์ค่ะทุกคนน่าจะของ HKT48 หรือว่าของ AKB48 นี่แหละไม่แน่ใจเราจำได้ว่าเราได้ไปดูมา2เทียเตอร์คือมี AKB48 กับ HKT48 หรือ NMB ไม่แน่ใจน่าจะ3อันนี้คือมี NMB มี HKT แล้วก็มี AKB ถ้าจำไม่ผิดนะแต่ว่าเออเป็นการไปดูเทียเตอร์ที่แบบเราแฮปปี้มีความสุขมากคือแบบได้ไปเห็นเขาแสดงแล้วทุกครั้งที่เราไปเป็นสเตจวันเกิดค่ะก็จะมีอะไรแบบสเปเชียลนะคะแต่ว่าวันนั้นเหมือนจะเป็นเทรนนีสเตจแต่ว่าก็เป็นสเตจที่แบบ
เรายังจำได้จนถึงทุกวันนี้แล้วก็มีหลายเพลงที่เราดูแล้วเราแบบชอบมากๆเลยนะคะต่อไปนะคะเป็นงานคอนเสิร์ตที่เรียกว่าเรารู้สึกภูมิใจที่สุดละกันเพราะว่าเป็นคอนเสิร์ต Blooming Season Concert นะคะเป็นคอนเสิร์ตของรุ่นที่2นั่นเองค่ะเป็นคอนเสิร์ตที่ไม่มีพี่ๆรุ่นที่1ก็คือมีแต่รุ่นที่2แล้วเราแบบเป็นคอนเสิร์ตที่ค่อนข้างทุลักทุเลในการจัดคอนเสิร์ตนะคะเพราะว่าแบบระยะเวลามีค่อนข้างจำกัดแล้วตอนนั้นทุกคนก็ต่างคนต่างแยกไปทำงานเราจำได้ว่าตอนนั้นเราเริ่มถ่าย under class อยู่ระหว่างการถ่ายทำ under class อยู่แล้วคอนเสิร์ตก็ต้องไปซ้อม under class ก็ต้องไปถ่ายแล้วก็ยังต้องเรียนด้วยคือแบบเป็นอะไรที่ตอนนั้นตารางมันแน่นมากจำได้ว่าแบบเราได้ซ้อมกันจริงๆแบบครบทุกคนของรุ่น2คือวันซ้อมใหญ่และเช้าก่อนวันคอนเสิร์ตที่ได้ซ้อมรอบสุดท้ายแค่นั้นเลยทุกคนก่อนหน้านั้นคือแบบต่างคนต่างไปซ้อมในยูนิตนี้ยูนิตนี้ยูนิตนี้แล้วก็อ่ะซ้อมรวมใครไม่ได้มาซ้อมรวมก็มาซ้อมแยกอะไรอย่างงี้แต่ก็รู้สึกภูมิใจนะคะรู้สึกทำมันมาด้วยตัวเองแบบได้มีส่วนร่วมในทุกขั้นตอนแบบการรีมิกซ์เพลงใหม่การได้แสดงละครอะไรเงี้ยแล้วก็อยากจะบอกว่าเป็นคอนเสิร์ตที่มันไม่มี DVD ออกมาแล้วก็ไม่มีฉายทาง YouTube ก็รู้สึกว่าเป็นคอนเสิร์ตที่แบบมีคุณค่าสำหรับเรามากต่อค่ะทุกคนเป็นอีกหนึ่งวันที่ภูมิใจนะคะนั่นก็คือการประกาศเข้าร่วมทีม N5 นั่นเองค่ะ N5 สุดที่รักคือตอนแรกก็คิดนะว่าแบบตัวเองจะได้ไปอยู่ทีมไหนนะแต่พอเริ่มแบบเลือกเมมเบอร์ก็คือรู้แหละว่าเราน่าจะได้ไปอยู่ N5 แน่นอนแล้วก็เป็นการมาอยู่ที่แบบเราแฮปปี้มากเพราะว่าได้อยู่กับเพื่อนด้วยแล้วก็ N5 เป็นทีมที่แบบเวลาซ้อมอ่ะพี่ตะวันแบบจะเป็นหัวหน้าทีมที่แบบไม่ได้เคร่งเครียดเบอร์นั้นถามว่าซีเรียสไหมก็ซีเรียสในระดับนึงเพราะว่ามันจะต้องเรียนรู้เพลงสำหรับสเตจใหม่ทั้งหมดอ่ะเนาะทุกคนคิดดูดิว่าแบบ1เพลงอ่ะเราเปลี่ยนท่าไม่รู้กี่บล็อกต้องจำท่าใหม่จำบล็อกใหม่มันก็ยากทั้งกับตัวเราเองแล้วก็ทั้งกับหัวหน้าทีมแต่ว่าพี่ตะวันและพี่ปูเป้ก็คือเป็นหัวหน้าทีมแล้วก็รองหัวหน้าทีมที่แบบดีมากเรารักมากๆจริงเขาแบบพี่เขาแบบเข้าใจเราไม่เข้าใจตรงไหนก็ไปถามไม่เคยดุไม่เคยทำให้แบบบรรยากาศการซ้อมมันหม่นหรือตึงเครียดแต่ผลสุดท้ายทุกคนก็แบบสามารถทำโชว์ออกมาได้ต่อไปนะคะเป็นการเลือกตั้งครั้งที่2ของเรานั่นเองค่ะครั้งนี้ก็ค่อนข้างตึงเครียดเหมือนเดิมแต่ว่าก็ผ่อนคลายมากกว่าเดิมแล้วก็เราได้มาในอันดับที่20ค่ะเป็นเพลงฮาชิริเพนกวินนั่นเองค่ะเพราะว่าคุณพี่ไข่มุกเป็นเซนเตอร์นะคะก็เลยได้เป็นเพนกวินจำได้ว่าตอนซ้อมท่าเพลงเนี่ยคือแบบโอ้โหใช้หัวสมองทำงานหนักมากเพราะว่าท่ามันค่อนข้างรัวแล้วก็บ็อกกิ้งเป็นแบบ5แถวอะทุกคนคือปกติบ็อกกิ้งส่วนใหญ่จะเป็น3แถวอันนี้คือแบบเป็น5แถวก็เลยแบบอ๋อแล้วเพลงนี้ได้ไปถ่าย MV ที่เชียงใหม่ด้วยค่ะเราชอบมากเพราะได้ไปนอนหอ CGM ได้ไปเจอ CGM แบบใกล้ชิดครั้งแรกด้วยนะคะต่อไปเป็นงานจังเก้นค่ะก็คืองานเป่าอิงชุนนั่นเองงานจังเก้นนะคะเราตกรอบตั้งแต่รอบแรกเลย คือแบบคือมันมีเซนอะว่ามันจะแบบไม่ได้อะไม่รู้ทำไมเพราะคือเป็นคนแบบพอใช้อะไรดวงกับความที่มันเป็นแบบชะตาชีวิตอะมักจะไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่ แล้วก็เลยแพ้แต่ละรอบนะคะจำได้เลยว่าออกกันไก่และจิ๊บออกคอนก็เลยแพ้แต่เราอะชอบเพลงของจังเก้นมากเลยนะวาโลตาพีเพิ่มเต้นสนุกมากค่ะทุกคนต่อค่ะเราดำเนินมาถึงอีเวนต์สุดท้ายในฐานะของการเป็น BNK48 แล้วนั่นก็คือ Music Box นั่นเองค่ะถือเป็นการก้าวข้ามผ่านความกลัวครั้งสุดท้ายของเราละกันเพราะว่าอย่างที่ทุกคนเคยรู้มาตลอดว่าเรากลัวการร้องเพลงซึ่งวันนี้ทำว่าเป็นอยู่ไหมก็ยังเป็นอยู่เพราะว่าก็คือแบบรู้สึกตัวเองแบบเป็นคนร้องเพลงไม่เพราะหูช้าต่อการฟังโน้ตมากๆแบบแยกโน้ตไม่ออกก็เลยกลัวแต่ว่าเราตอบรับ Music Box ครั้งสุดท้ายเพราะว่ารู้สึกว่ามันเป็นเหมือนแบบการท้าทายตัวเองครั้งสุดท้ายของเราอะไรอย่างนี้เราก็เลยนั่นแหละค่ะก็เลยได้ร้องเพลงแบบดนตรีสดเครียดมากแต่ว่าก็สนุกแล้วก็เอนจอยไปกับมันนะคะเอาจริงตอนที่เราทำ Music Box อะยังไม่มีใครรู้เลยแบบมันจะเป็นอีเวนต์สุดท้ายของเราแล้วนะคะแต่ซึ่งเป็นอีเวนต์สุดท้ายของเราค่ะต่อไปนะคะก็นำเนินมาถึงการประกาศแกรดของหนูนั่นเองค่ะก็คือได้ประกาศแกรดผ่านไลฟ์เนาะวันที่12มีนาคมจำได้แม่นมากเพราะว่าวันที่11เป็นวันเกิดเราแล้วก็วันที่12เป็นวันประกาศแกรดของเรานั่นเองค่ะทุกคนก็คือเป็นงานประกาศแกรดแต่ยังไม่ใช่สเตจแกรดเนาะเพราะว่าตอนนั้นยังอยู่ในช่วงโควิด-19 ระบาดค่อนข้างหนักอยู่ก็เลยแบบไม่มีโอกาสได้ไปประกาศในตู้ปลาหรือว่าไม่ได้แบบขึ้นอีเวนต์เพื่อประกาศนะคะก็ประกาศผ่านไลฟ์แล้วก็มาถึงสเตจแกรดของเราค่ะก็คือวันที่5ธันวาคมนั่นเองค่ะนี่ค่ะ
เป็นวันที่เรายังจำความรู้สึกวันนั้นได้อยู่เลยแบบว่าร้องไห้ตั้งแต่ยังแบบขึ้นเพลงแรกเลยอะไรอย่างนี้แต่ว่ามันเป็นสเตจสุดท้ายที่แบบอยู่ในความทรงจำที่ดีมากๆขอบคุณทุกคนที่ขึ้นสเตจในวันนั้นแล้วก็แบบขอบคุณรุ่น2ที่แบบยอมมาเต้นซิกิโนซีซั่นให้นะคะเพราะทุกคนแบบต้องมาซ้อมด้วยกันใหม่ทั้งที่แบบไม่ใช่สเตจของตัวเองอะไรอย่างนี้ก็เลยแบบขอบคุณมากค่ะแล้วหลังจากนั้นนะคะเราก็ได้เริ่มเข้าสู่การถ่าย YouTube เก็บไว้นั่นเองค่ะเราก็มาไกลเหมือนกันนะเนี่ยจนวันที่เราลง YouTube วันแรกนะคะก็คือวันที่4กุมภาพันธ์นั่นเองค่ะคลิปแรกของเราจนถึงตอนนี้คลิปไหนเราก็ไม่รู้ก็หวังว่าช่อง YouTube นี้จะแบบเติบโตขึ้นไปเรื่อยๆละกันเนาะก็ยังไงก็ขอฝากช่อง YouTube Up to Me ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะคะไว้เดี๋ยวเราถึงสัก 100,000 ซับเมื่อไหร่เราจะมีกิจกรรมไว้เจอกับ follower ทุกคนนะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามคลิปนี้มาจนจบนะครับจะพูดว่านะคะบวกนะครับก็เลยเป็นนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนบ๊ายบาย